ดูตัวเองแล้วเขินเดี๋ยวไม่กล้าดูสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เครอคอยมาแสนนานนะครับผมที่เคกลับไทยไปเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง LOVE นะครับของพี่ๆวงพาราด็อกนะครับ OVEL มองทุกคนไม่มีมองทุกนี้ไม่เจอมองทุกไหนถึงเจอ MV ตัวนี้เนี่ยมันเป็น MV ตัวแรกของเคเลยนะครับ MV ตัวแรกในชีวิตเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทางแกมมี่แล้วก็พี่ๆพาราด็อกนะครับที่เรียกเราไปใช้นะครับถ้ามีโอกาสอื่นก็เรียกไปได้ตลอดนะครับผมเพลง LOVE นะครับผมดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นของพี่คูณ3ซุปเปอร์แก๊งนะครับผมแต่พี่ๆวงพาราด็อกเนี่ยเอามาเขียนใหม่นะครับแล้วก็เอามาทำสไตล์ให้แบบเป็นสไตล์พาราด็อกนะครับภายใต้โปรเจกต์ Play to Project นะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวเคเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์ของเพลงจริงๆนะครับแต่เคมาทำรีแอคชั่นวิดีโอเพราะเคได้เป็นพระเอกนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่า Genie Records Presentตื่นเต้นหิวไหมทานอะไรมาหรือยังจำได้โอ้ยเห็นตัวเองแล้วเขินอ่ะหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับความรักถ้าปิดจำได้นะครับอันนี้ถ่ายหลายแองเกิลมากก็เลยจำบทได้เดี๋ยวก็มีบทพูดแค่นั้นแหละนี่นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับตอนที่เขาคนนมเย็นนี่แหละก็คืออันนี้เขาได้ inspiration มาจากเรื่อง Get Out นะครับซึ่งในหนังเรื่อง Get Out เนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงที่ชงกาแฟแล้วก็กดจิตคนเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็อารมณ์ประมาณเดียวกันอ่ะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายก่อนดีกว่าคือบทนั้นเนี่ยเราเป็นแบบลูกแบบเด็กเนิร์ดนึกออกป่ะผิดหวังเรื่องความรักมาโดยตลอดไม่เคยแบบประสบความสำเร็จเนี่ยก็เลยมาปรึกษาจิตแพทย์ก็คือพี่2พาราด็อกนะครับผมแล้วก็เรามาให้เขาช่วยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบจิตแพทย์ทางความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาปรึกษาเขาแล้วก็โดนเขาสะกดจิตนะครับจะเป็นไงต่อไปดูโดนสะกดจิตแล้วดูตัวเองแล้วเขินเดี๋ยวไม่กล้าดูโอเคดูต่อกันตอนนี้เหมือนแบบมาอีกมิติหนึ่งแล้วก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีนะครับรถไฟฟ้ามาหานะเธอดูตัวเองแล้วเขินเดี๋ยวไม่กล้าดูโอ้ยดูไปแล้วเขินตัวเองแล้วเนี่ยมาดูต่อน่าสงสารผิดหลักผิดหวังเฮ้ยใครน่ะอยู่กันอันนี้นะครับผมจะเป็นน้องไซซีนะครับน้องไซซีเนี่ยเป็นเด็กในค่าย GMM นะครับผมถ้าใครชอบน้องก็ไปติดตามได้เดี๋ยวเอา IG ขึ้นตรงนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตามเคก็นี่นะครับก็คือตอนนี้คือเราโดนดูดเข้ามาในอีกมิตินึงใช่ไหมแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเต็มไปหมดแล้วเราก็จะเจอแม่นมคนหนึ่งอ่ะที่เป็นพี่ท็อฟฟี่เดินตามเราตลอดคนนั้นก็เหมือนพยายามหาคู่ให้เราหาสาวๆให้เราก็แบบมีแอปขึ้นมาก็ให้เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนว่าชอบไม่ชอบจนมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เจอแบบคนที่เราแบบปิ๊งดูต่อเห็นแล้วอุ้ยปิ๊งปิ๊งแต่เขาก็มีคนมาคุยด้วยโอ้เศร้าเขินเขินตรงนี้นี่เดี๋ยวหยุดก่อนแป๊บนึงก็คือที่เคเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนทั้ง 4-5 ชุดอะถ้าจำไม่ผิดนะคือเหมือนว่าเขาไปชอบอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นไปเต้นกับคนอื่นเราก็รู้สึกเสียใจเราก็รู้สึกว่าสงสัยเขาไม่ชอบลุคของเราก็คือไม่ชอบแบบเด็กเนิร์ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวแล้วก็ลองพุ่งไปหาเขาดูว่าเขาจะชอบเราในสไตล์ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เป็นนักกีฬาเป็นตั้งนานนะกว่าจะได้ช็อตนั้นอะกว่าจะหมุนได้อะนานมาก
ันนี้เป็นแบบพนักงานแบบแบดบอยออฟฟิศแบดบอยหน่อยนี่หล่อแบบเงี้ยเออเขาก็ยังไม่สนใจเราสักทีอันนี้เป็นพี่ตูนบอดี้สแลมโอ้แต่เขาก็ยังไม่สนใจเราน่าเศร้านะครับเนี่ยเราก็เลยกลับมาเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนเดิมพี่ตามาเลยขอหยุดแป๊บนึงพี่ตาเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าจำได้อ๋อใส่ซีมาแล้วให้มีแล้วก็อุ๊ยอย่างนี้อ๋อนี่เขาชอบเราแล้วเราก็กลับมาที่มิติเดิมนะครับผมนี่แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนี่นะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับมิวสิกวิดีโอเพลง LOVE ของพี่ๆวงพาราด็อกนะครับซึ่งเคจะบอกให้ว่าพี่ต้าแล้วก็พี่ๆคนอื่นนะครับพี่สองหรือว่าจะเป็นทั้งหมดอะทั้งวงของวงพี่ๆพาราด็อกนะครับผมน่ารักมากๆตัวจริงนี่แบบพี่ต้านี่มาถามตลอดเลยว่าเป็นไงน้องเหนื่อยไหมเต้นเยอะเลยเหนื่อยหน่อยนะอะไรเงี้ยเอาน้ำไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกแบบดีใจมากซึ่งพี่เขาเป็นแบบวงระดับตำนานที่แบบเรารู้จักตั้งแต่แบบเคเด็กๆเลยนะครับผมก็โตมากับเพลงของพี่ๆวงพาราด็อกนะครับผมปลื้มมากชอบมากๆนะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับบทสรุปของเพลงนี้นะครับผมของ The Home Music Video นะครับผมก็ประมาณว่าแบบเราไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นคนอื่นที่จะไปหาผู้หญิงคนนั้นหรือว่าคนที่เราชอบอะไม่จำเป็นต้องเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราเพื่อไปแสดงตัวกับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งแค่ว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองนะครับมันไม่เกี่ยวกับลุคไม่เกี่ยวกับสไตล์ที่เราเป็นหรอกมันก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าเราเป็นตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมก็อีกครั้งนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เต็มๆก็เดี๋ยวเคเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมถ้าใครคิดว่าเคเล่นเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมว่าชอบไม่ชอบยังไงอะไรยังไงก็แชร์กันได้นะครับผมก็อีกครั้งนะครับขอบคุณพี่ๆวงพาราด็อกมากนะครับแล้วก็แกมมี่นะครับผมที่เอาเราไปเล่นนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ดูก็ดูด้วยนะครับใครยังไม่ตามเคก็กดตามให้ด้วยนะครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ